พิมพ์ร่ำไห้เปิดใจถึงแม่ยอมรับครอบครัวมีปัญหาเสียใจเห็นแม่โพสต์เป็นเรื่องไม่เข้าใจกันพิมพ์ร่ำไห้เปิดใจถึงแม่ยอมรับครอบครัวมีปัญหาเสียใจเห็นแม่โพสต์เป็นเรื่องไม่เข้าใจกันครอบครัวกำลังหาทางแก้ไขห่วงความรู้สึกพ่อมากสุดจากกรณีคุณแม่ศศิการแม่ของนางเอกดังออกมาโพสต์ข้อความเดือดถึงลูกสาวทั้งเรื่องถามหาสเตทเมนต์การใช้หนี้ครอบครัวหรือโพสต์โดนดูถูกจากคนที่เบ่งคลอดออกมาทำให้หลายคนโยงไปที่นางเอกสาวพิมพ์ประภาตั้งประภาพรและพลอยไพลินยูทูบเบอร์สาวคนดังล่าสุดนางเอกสาวพิมพ์ประภาเปิดใจครั้งแรกถึงประเด็นร้อนนี้ว่ายอมรับที่บ้านมีปัญหาเป็นเรื่องรายละเอียดในครอบครัวและเป็นเรื่องที่จะเคลียร์กันในบ้านโดยไม่รู้แม่จะโพสต์แม่ปกติจะโพสต์อยู่แล้วความรู้สึกที่เห็นโพสต์ครั้งแรกรู้สึกเสียใจโดยยังไม่มีโอกาสคุยกับแม่ซึ่งพิมน้องและพ่อกำลังหาทางออกอยู่แม้เป็นเรื่องยากมากเมื่อถามถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวพิมกล่าวว่าเป็นครอบครัวปกติครอบครัวหนึ่งโดยมีความสุขมาตั้งแต่เด็กพ่อแม่ดูแลดีมาตลอดตั้งแต่เด็กเมื่อถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากอะไรพิมกล่าวว่าถ้าจะมองเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็เป็นแบบนั้นพิมมั่นใจในสิ่งที่พูดและทำในฐานะลูกคนหนึ่งได้ดีแล้วเมื่อถามว่าอยากบอกอะไรกับแม่พิมกล่าวว่าเคารพการตัดสินใจของแม่อยากขอร้องทุกคนที่ดูอยู่เพราะเห็นคอมเมนต์อย่าไปว่าอะไรแม่เลยโดยความจริงไม่ได้คุยกับแม่มาสักพักแล้วรวมถึงพ่อและน้องก็ไม่ได้คุยกับแม่พิมไม่มีความจำเป็นต้องโกหกพิมพูดไปก็ไม่ได้อะไรแค่เล่าประสบการณ์ชีวิตที่จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายคนในส่วนเรื่องงานแต่งน้องสาวคนกลางกำลังจะงานแต่งแต่ไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้เพราะน้องไม่อยู่ในวงการไม่อยากดึงมาตอนนี้เป็นห่วงความรู้สึกคนในบ้านเพราะไม่ดีกับใครสักวันข่าวนี้จะหายไปแต่จะอยู่ในใจพิมกับน้องไปตลอดชีวิตพิมกล่าวเมื่อถามถึงสาเหตุของเหตุการณ์นี้พิมกล่าวว่าพูดได้แค่ว่าทุกครอบครัวมีเข้าใจกันและไม่เข้าใจกันบ้างเป็นปกติพิมรู้สึกเป็นเรื่องปกติแต่ไม่คิดจะมาถึงจุดนี้ตอนนี้แม่ไม่ได้มาอยู่ด้วยเมื่อถามถึงปัญหากับแม่พิมกล่าวว่าทุกครอบครัวมีเรื่องแบบนี้แต่สุดท้ายเราจะหาทางออกไปได้โดยพิมและน้องทำเต็มที่ในฐานะลูกแล้วโดยตอนนี้ห่วงพ่อมากที่สุดเมื่อถามถึงกาวใจที่จะช่วยแก้ปัญหานี้พิมกล่าวว่าต้องมีทางออกพิมและพ่อกำลังหาทางกันอยู่ไม่มีใครอยากมีปัญหาแบบนี้พิมอยากให้คลี่คลายและใช้ชีวิตเหมือนเดิมส่วนทางออกเรื่องนี้พิมและที่บ้านกำลังหาทางออกอย่างเต็มที่ต้องขอโทษที่เรื่องนี้ไปกระทบจิตใจของใครหลายคนขอบคุณทุกคนตอนนี้ได้รับกำลังใจเยอะมากเป็นช่วงเวลาที่คนรักเราส่งกำลังใจมาให้เราพิมหวังว่าจะไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้อีกพิมกล่าวอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องพิมประภาโพสต์แบบนี้หลังแม่นางเอกท้าลูกโชว์สเตทเมนต์ช่วยใช้หนี้จนไม่มีเงินติดบัญชีแรงเมาส์ปมมาระอุพิมพลอยแม่ขายของตลาดนัดลูกกินโอมากาเสะแฟนไฮโซแม่พิมพ์ประภาโพสต์แหกลูกอ้างปลดหนี้บ้านท้าโชว์สเตทเมนต์ลั่นขออโหสิกรรมแฉสาวข้างกายหนุ่มกะลาเป็นคนเดียวกับที่ทำอเล็กโดนถล่มด่าละมาแล้วชาวเน็ตเห็นสาวมือที่สามทำบ่อยพระเอกคนอื่นด้วยเตือนแล้วนะแฉสาวข้างกายหนุ่มกะลาเป็นคนเดียวกับที่ทำอเล็กโดนถล่มละมาแล้วจากกรณีประเด็นร้อนโซเชียลไปตามสืบหามือที่สามหนุ่มกะลาและจูนภรรยาปรากฏว่ามีชาวเน็ตไปเจอคลิปที่เคยเป็นกระแสข่าวก่อนหน้านี้ของพระเอกหนุ่มอเล็กธีรเดชขณะไปงานหนึ่งแล้วล้างมือออกมาเดินผ่านแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งถ่ายคลิปไว้ขอจับมือหน่อยแต่อเล็กขอโทษไม่ได้ให้จับมือเพราะเข้าห้องน้ำมามือเปียกน้ำอยู่
โดยมีการนำคลิปนี้ไปลงในโซเชียลทำให้อาเล็กโดนด่าเละประมาณว่าหญิงเหลือเกินไม่ให้จับมือนั้นโลกโซเชียลมีการไปสืบถึงผู้หญิงที่ทำอาเล็กโดนด่าเละเป็นคนเดียวกับที่หนุ่มกะลากำลังคบหาโดยมีการโพสต์คลิปพร้อมข้อความด้วยว่าเผื่อใครยังไม่รู้ผู้หญิงคนนี้คือคนเดียวกับที่ไปขอจับมืออาเล็กแล้วไม่ได้จับเพราะเขาเพิ่งออกจากห้องน้ำอักแกรนางเลยเอาคลิปไปลงให้คนมาด่าเขาจนเป็นข่าวฮือหนุ่มกะลาท่ามกลางคอมเมนต์รุมถล่มอย่างหนักบ้างก็บอกมีพฤติกรรมแบบนี้เคยทำกับพระเอกคนอื่นด้วยเตือนหนุ่มกะลาก็ระวังตัวเช่นกันอาทิหรือชอบมาในรูปแบบแฟนคลับน่ากลัวกลัวเหมือนพยายามเข้าใกล้ผู้ที่มีชื่อเสียงถ้ามีโอกาสรวบใครได้ก็เอาผู้ช่วยทุกคนไม่ได้ง่ายเหมือนหนุ่มกะลานะคะนางถ่ายคลิปแบบนี้และจับมือหลายคนมีบอยปกรณ์ด้วยแล้วก็จะวนไปเรื่อยๆหนุ่มกะลาระวังตัวโดนเฉดหัวนะจ้าทำได้ทุกอย่างเพื่อสนองนี้ตัวเองเห็นนางขอจับมือดาราหลายคนอยู่เฮอเป็นต้นขอลงจากคานเมพิชชนาธประกาศข่าวดีตกลงใช้ชีวิตคู่ไฮโซบิ๊กเจอคนที่ใช่แล้วประกาศลงจากคานเมพิชชนาธเผยข่าวดีตกลงใช้ชีวิตคู่กับไฮโซบิ๊กหลังรู้จักนิสัยใจคอกันมานาน7ปีพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันเรียบร้อยลั่นเจอคนที่ใช่แล้วขออนุญาตลงจากคานนักแสดงสาวเซ็กซี่เมพิชชนาธสาขากรวัย42ปีประกาศข่าวดีตกลงใช้ชีวิตคู่ร่วมกับแฟนหนุ่มไฮโซบิ๊กอัครวัฒน์หลังรู้จักกันมา7ปีโดยเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายได้พบปะพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วท่ามกลางความยินดีของทั้งสองครอบครัวและเพื่อนดาราคนในวงการบันเทิงโดยสาวเมได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าสวัสดีค่ะทุกคนเมขออนุญาตทักทายยามเย็นนะคะวันนี้เมมีเรื่องสำคัญในชีวิตของเมมาบอกค่ะเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเมและคุณบิ๊กแฟนของเมได้ตกลงใจกันว่าเราพร้อมแล้วและเราอยากจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจึงได้ไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายและเมื่อวันที่18มิถุนายนคุณพ่อคุณแม่ของเราทั้งสองฝ่ายได้พบปะกันพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาในวงการบันเทิงของเมเป็นข่าวมากมายเกี่ยวกับความรักมาโดยตลอดแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยความรักและกำลังใจจากทุกคนวันนี้เมคิดว่าเมได้พบคนที่ใช่และดีกับเมแล้วก่อนหน้านั้นเราเป็นเพื่อนกันมา3ปีต่อด้วยเป็นแฟนกันอีก3ปีกว่ารู้จักนิสัยใจคอกันมาก็เกือบ7ปีแล้วค่ะเขาเป็นคนจิตใจดีทำงานเก่งมีความเป็นผู้ใหญ่และใจเย็นทำให้เมใจเย็นขึ้นมากอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจและเราก็มีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันด้วยจึงอยากแจ้งข่าวนี้ให้ทุกคนที่เมรักและรักเมสบายใจและร่วมยินดีกับเรานะคะขอบพระคุณทุกท่านที่อ่านจนจบและขออนุญาตลงจากคานค่ะก็ว่าจะไม่รัก